ลำดับที่สองผู้ระคนด้วยเวรพระพุทธภาษิตพระดุคู่ปทาเนนะโยอัตโนสุขมิชติเวระสร้างสักกะสร้างเศษสร้างสัทโธเวราโซนะปริมุตจติแปลความว่าผู้ใดหวังสุขแก่ตนโดยการก่อทุกข์ให้ผู้อื่นผู้นั้นเป็นผู้ระคนด้วยเวรย่อมไม่พ้นจากเวรอธิบายความการต้องการความสุขการหวังความสุขและการชื่นชมต่อความสุขนั้นเป็นสามัญแก่คนและสัตว์ทั่วไปความสุขเป็นความหวานใจของปวงสัตว์มีชีพทั้งสัตว์ทั้งหลายจึงดิ้นรนแสวงหาอันหนึ่งแม้เพียงรู้ว่าอะไรเป็นปัจจัยแห่งความสุขเขาก็พยายามยึดเหนี่ยวปัจจัยนั้นไว้เช่นเงินเกียรติยศชื่อเสียงเป็นต้นการแสวงหาความสุขที่ควรตำหนิก็มีที่ควรสรรเสริญก็มีการแสวงหาความสุขเพื่อตนโดยการก่อทุกข์ให้แก่ผู้อื่นเป็นกิจควรตำหนิการแสวงหาความสุขเพื่อตนโดยไม่ก่อทุกข์ให้แก่ผู้อื่นเป็นกิจการควรยินดีส่วนการแสวงหาความสุขเพื่อตนโดยการให้สุขแก่ผู้อื่นด้วยเป็นกิจควรสรรเสริญผู้แสวงหาความสุขหวังความสุขเพื่อตนโดยการก่อทุกข์ให้แก่ผู้อื่นย่อมเป็นผู้ระคนคลุกคล้าไปด้วยเวรย่อมไม่พ้นจากเวรตัวอย่างเช่นหาความสุขจากการฆ่าเขาเบียดเบียนเขายักยอกช่อโกงเขาคบชู้สู่สาวสู่ชายกับภรรยาสามีเขาพูดเท็จหักรานประโยชน์ของเขาการหาความสุขอย่างนี้ไม่พ้นจากเวรและบาปกรรมนอกจากถูกจองเวรในชาตินี้กรรมนั้นยังเป็นเวรานุเวรตามไปในชาติหน้าอีกด้วยความทุกข์ย่อมตกมาถึงตนไม่เร็วก็ช้าเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าทุกขโตทุกขท่านังให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวสุขโตสุขท่านังให้สุขแก่ท่านสุขนั้นถึงตัวบ้างสัตว์ทั้งหลายใคร่ความสุขผู้ใดแสวงหาความสุขเพื่อตนแต่เบียดเบียนผู้อื่นผู้นั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมไม่ได้รับความสุขบ้างผลแห่งกรรมชั่วบางอย่างคนอื่นไม่รู้มองไม่เห็นแต่ตนของตนเป็นผู้รู้มองเห็นอยู่ทุกวันผลแห่งกรรมชั่วเกิดแก่ความรู้สึกเข้ามาทรมานอยู่ภายในใจแม้ทำมาแล้วตั้ง10ปี20ปีก็หาลบเลือนไปจากใจไม่พอมีใครพูดถึงกรรมทำนองเดียวกันจิตของผู้ที่เคยทำกรรมอย่างนั้นก็หวนระลึกถึงกรรมของตนขึ้นมาอีกเหมือนมีหอกมีดาบคอยทิ่มแทงอยู่เสมอในทางกลับกันคนทำกรรมดีกรรมอันให้ความสุขทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นเปรียบเสมือนดอกไม้ทิพย์ที่มีกลิ่นหอมกลุ่นอยู่เสมอใครอื่นไม่รู้ไม่เห็นแต่ตนของตนเป็นผู้รู้ผู้เห็นระลึกขึ้นทีไรก็มีความชุ่มชื่นใจทีนั้นแม้ทำมาแล้วตั้ง20ปี30ปีก็หาลบเลือนไปไม่ยังคงให้ความสุขความอบอุ่นแก่ดวงใจอยู่ตลอดเวลาด้วยประการฉะนี้จึงไม่ควรแสวงหาความสุขเพื่อตนโดยการก่อทุกข์ให้แก่ผู้อื่นแต่ควรแสวงหาความสุขเพื่อตนและให้สุขแก่ผู้อื่นพร้อมๆกันไปจึงจะได้ประสบสุขแท้จริงเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามทรงปรารภกุมาริกากินไข่ไก่มีเรื่องย่อดังนี้เรื่องกุมาริกากินไข่ไก่ชาวประมงคนหนึ่งในหมู่บ้านปันธุระใกล้เมืองสาวัตถีวันหนึ่งเขาเดินทางเข้าไปยังเมืองสาวัตถีพบไข่เต่าที่ริมฝั่งแม่น้ำอหิรวดีจึงถือติดมือไปด้วยเขาพักที่บ้านเพื่อนให้เพื่อนต้มไข่เต่ากินและให้ไข่ฟองหนึ่งแก่เด็กหญิงลูกสาวของเพื่อนในเรือนนั้นเธอติดใจในรสของไข่เต่าตั้งแต่วันนั้นมาไม่ปรารถนากินอาหารอย่างอื่นมารดาของเธอจึงเอาไข่ไก่ให้กินเธอกินไข่ไก่แล้วอันความติดใจในรสผูกพันแล้วจำเดิมแต่นั้นเธอไปเอาไข่ไก่ในรังไก่มากินเองทีเดียวในเวลาตกฟองแม่ไก่เห็นเด็กหญิงคนนั้นเดินมาเอาไข่ของตนไปกินเสียถึง3ครั้งมีจิตประทุษร้ายในกุมาริกานั้นผูกอาฆาตว่าเราตายจากชาตินี้ขอให้ไปเกิดเป็นสัตว์ที่สามารถกินทารกของนางคนนี้ได้แม่ไก่ตายแล้วไปเกิดเป็นนางแมวส่วนกุมาริกาไปเกิดเป็นแม่ไก่ในเรือนนั้นเมื่อแม่ไก่ตกฟองนางแมวมากินเสียถึง3ครั้งแม่ไก่ตั้งความปรารถนาว่าตายแล้วขอให้ไปเกิดเป็นสัตว์ที่กินทารกของนางแมวได้ทั้งสองตายไปแม่ไก่ไปเกิดเป็นแม่เสือเหลืองนางแมวไปเกิดเป็นนางเนื้อเมื่อนางเนื้อคลอดลูก
นางเสือเหลืองมากินเสียทุกครั้งสองสัตว์ผูกเวรานุเวรกันอยู่อย่างนี้ก่อทุกข์ให้แก่กันและกันสิ้น500อัตภาพในที่สุดนางคนหนึ่งเกิดเป็นยักษินีตรงเล็บคงเป็นนางเนื้ออีกนางหนึ่งเกิดเป็นกุลธิดาในเมืองสาวัตถีนั่นเองตรงเล็บคงจะเป็นนางเสือเหลืองนางกุลธิดาคลอดบุตรทีไรยักษินีซึ่งปลอมมาในร่างของสหายของกุลธิดากินเสียสองครั้งถึงครั้งที่สามนางไปคลอดที่อื่นเมื่อคลอดบุตรแล้วจึงนำลูกกลับไปยังเรือนแห่งสามียักษินีเที่ยวติดตามอยู่มาพบเข้าที่ริมสระน้ำหน้าวัดเชตวันนางจึงนำบุตรน้อยวิ่งเข้าไปในวัดเชตวันขณะที่สามีของนางกำลังอาบน้ำอยู่ขณะนั้นเป็นเวลาเย็นพระศาสดากำลังแสดงธรรมแก่พุทธบริษัทอยู่กุลธิดานำบุตรของตนไปวางไว้ใกล้พระผู้มีพระภาคขอให้พระองค์ช่วยชีวิตบุตรของตนด้วยนางยักตามเข้ามาแต่ด้วยพุทธานุภาพจึงไม่อาจจับเด็กกินได้พระศาสดาตรัสสอนให้นางยักเลิกประกอบกรรมทำชั่วเช่นนั้นเสียทรงเล่าให้ฟังว่าทั้งสองได้ก่อเวรานุเวรกันมาอย่างไรขอให้เลิกจองเวรกันเพราะเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าประวรดุคู่ปทาเนนะเป็นอาทิมีนัยยะดังพนานามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบพระธรรมเทศนายักษินีตั้งอยู่ในศีล5และสรณะ3พ้นจากเวรส่วนกุลธิดาได้บรรลุโสดาปัตติผล